สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะเขือลายที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆนะคะในกระถางของเราแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับโรคของมะเขือนะคะว่าเราจะทำยังไงกระถางนี้นะคะก็ได้ปลูกฟักทองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีปัญหาคือกระถางนี้เป็นกระถางเก่าของเจ้าต้นต้อยติ่งนะคะก็ได้ถอนทิ้งไปนะคะแต่ว่ายังเหลือรากอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็สามารถที่จะเกิดขึ้นมาอีกได้นะคะก็เลยมาทำการตัดแต่งนะคะมาทำการถอนทิ้งแต่ว่ามาตัดโดนเจ้าต้นมะระขี้นกพันใหญ่นะคะที่แม่เจี๊ยบได้ทำคลิปลงไปก่อนหน้านั้นนะคะกำลังจะเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะคะนี่เลื้อยไปจนโน่นเลยนะคะแล้วก็ผิดพลาดนะคะมันคือการผิดพลาดนะคะจะมาเอากรรไกรนะคะมาตัดเจ้าต้นต้อยติ่งแต่ว่าตัดไปโดนนะคะเสียดายมากๆเลยค่ะกำลังสวยเลยนะคิดผิดตั้งแต่ที่แรกแล้วนะคะที่ใช้กระถางเก่าของต้อยติ่งเนาะเพราะว่าต้นต้อยติ่งเนี่ยนะคะเขาเป็นคล้ายๆจะบอกว่าเป็นวัชพืชก็ได้หรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะคะซึ่งรากของเขาเนี่ยหาอาหารเก่งมากๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาอะไรมาปลูกในนี้นะคะเขาก็จะสารอาหารเนี่ยจะมาไม่ค่อยจะถึงพืชผักของเรานะคะส่วนมากจะไปตกที่รากของต้อยติ่งหมดเลยนะคะเพราะว่ารากของเขาเต็มกระถางเลยค่ะมะเขือลายต้นนี้นะคะแม่เจี๊ยบปลูกได้ประมาณ1ปี6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นอายุของเขาก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ1ปีกับอีก6เดือนนะคะตรงจุดนี้นะคะตรงบันไดตรงช่วงกลางเนี่ยแดดจะส่องมาไม่ถึงนะคะจะมาช่วงเย็นๆแล้วนะคะซึ่งมีแสงลำไรแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าจะไม่ได้รับแสงเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นต้นนี้นะคะเขาก็มีความสมบูรณ์เยอะมากสวยใบนะคะแล้วก็ไม่มีโรคนะคะต้นนี้จะยังไม่มีโรคนะอีกหน่อยก็คงจะติดโรคนะคะก็เพราะว่าตอนนี้นะคะบำรุงดีจนเกินไปไม่ค่อยได้รับแสงเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังติดลูกให้เรากินอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ดกค่ะยังครั้งละ3ลูก4ลูกงี้นะคะไม่เหมือนต้นอื่นนะต้นอื่นมีลูกให้เรากินตลอดทั้งปีแล้วก็ติดลูกเยอะด้วยนะคะขนาดต้นไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะแล้วก็คิดว่าต้นนี้นะคะน่าจะได้รับไนโตรเจนที่สูงจนเกินไปนะคะเพราะว่าบำรุงดีเกินไปเราบำรุงด้วยเศษอาหารนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเขามีปัญหาคือดอกเริ่มจะร่วงนะคะบำรุงดีเกินไปนะคะก็ไปเลี้ยงใบหมดนะคะแล้วส่วนลูกเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะคะอาจจะจับแต่ว่าจับน้อยนะคะอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นต้นที่ใหญ่นะ1ปีกับอีก6เดือนเนี่ยถือว่าเขาโตเต็มที่แล้วก็แก่แล้วอายุเยอะแล้วแต่ว่าเขายังมีใบที่มันวาวอยู่ก็แปลว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมควรที่จะติดลูกให้เรากินเยอะๆนะคะก็เกิดทั้งปีนะลูกแต่ว่าติดน้อยนะคะครั้งละ 3-4 ลูกแล้วก็โน่นอะเว้นช่วงไปอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์โน่นนะคะติดอีกทีนึงอย่างนี้นะคะไม่เหมือนต้นอื่นที่ติดทั้งปีเนาะก็สาเหตุก็ไม่ได้มาตัดแต่งด้วยละค่ะด้านล่างตรงโคลนเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอย่าให้มีใบหรือว่ามีกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะนะคะมันจะทำให้เกิดเชื้อโรคสะสมนะคะพวกไวรัสพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาตรงโคลนต้นเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการปลูกมะเขือตระกูลมะเขือนะคะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบจะทำการตัดแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะจะตัดแต่งไม่หมดนะคะเฉพาะโคลนต้นของต้นนี้เนาะส่วนต้นอื่นเอาไว้วันหลังนะคะแม่เจี๊ยบจะมาทำคลิปให้ดูนะคะวิธีการดูแลต้นมะเขือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูวิธีการดูแลรักษาต้นที่ติดเชื้อโรคด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเก็บมะเขือไปด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับโรคแล้วก็สาเหตุแล้วก็การของมะเขือด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะสาเหตุของโรคแล้วก็อาการของมะเขือนะคะมันก็เกิดจากเชื้อไวรัสตัวนึงนะคะซึ่งต้นมะเขือที่เป็นแล้วนะคะก็ส่วนมากนะคะก็จะรักษาไม่ค่อยหายเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปลูกรวมๆกันหลายๆต้นเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเชื้อโรคขึ้นมาเนี่ยมันก็รักษายากรักษาไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราควรที่จะเว้นระยะห่างนะคะเวลาเราปลูกมะเขือเนี่ยยังไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในดินนะคะให้เว้นระยะห่างให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าโรคของมะเขือเนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อกันได้นะคะจากต้นนี้ไปสู่ต้นอื่นก็ได้เนาะ
แมลงหวีขาวเนี่ยนะคะก็เป็นตัวพาหะนำโรคมาให้กับต้นมะเขือของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลต้นมะเขือเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆเลยนะคะบางคนโชคดีนะคะปลูกแล้วไม่เกิดโรคไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าบางคนนะคะปลูกแล้วก็เจอโรคทันทีเลยเนาะต้นนี้นะคะเห็นขี้เหร่แบบนี้นะแต่ว่าติดให้กินตลอดเลยนะคะอย่างไม่เจ็บเก็บไปแล้ว2รอบเนาะรอบนี้นะคะคือรอบที่3นะคะที่มาตัดไปนะคะแล้วก็แบ่งไปให้แม่ย่าด้วยนะคะแบ่งไปให้แม่ย่าหลายลูกเหมือนกันนะแบ่งให้แม่ย่ากินนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะวันนี้เรามาตัดไปแล้วนะนี่ตัวที่เกิดใหม่นะคะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะที่กำลังจะติดลูกนะคะหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องมีการบำรุงนะคะเพราะว่าหลังจากเขาให้ลูกกับเราแล้วนะคะต้นของเขาก็จะเริ่มทรุดโทรมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการบำรุงแล้วก็พรวนดินให้เขาด้วยนะคะใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรตามที่เราถนัดนะคะหรือว่าจะใส่เป็นน้ำหมักนะแต่ว่าแม่เจี๊ยบตอนนี้นะคะมาตัดลูกเฉยๆนะคะอย่างมาเก็บลูกเฉยๆนะคะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบจะทำคลิปอีกคลิปนึงนะคะเป็นการดูแลต้นมะเขือนะคะในช่วงที่กำลังเกิดลูกติดโรคนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปไปนะคะเพราะว่ามันรวมๆกันไม่ได้นะคะมันใช้เวลานานต้นนี้นะคะก็มีอาการหนักพอสมควรนะคะก็มีโรคนะคะเป็นคือเกิดจากไวรัสเกิดจากเชื้อราต่างๆนะคะเพราะว่าตอนช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงฝนตกนะคะตกมาเป็นเดือนเลยนะคะแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะในกระถางนะคะนานพอสมควรนะคะตอนช่วงน้ำท่วมอะค่ะตอนนั้นก็เริ่มติดโรคแล้วนะคะเริ่มเกิดโรคแล้วนะคะเพราะว่าโรคส่วนมากนะคะที่นี่จะมากับฝนนะคะปีก่อนนี้ไม่มีฝนตกนะคะมีปีนั้นฝนตกแค่วันเดียวนะคะปีก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะติดโรคแต่ปีนี้ฝนตกเป็นเดือนเลยนะคะดูอย่างต้นนี้นะเดี๋ยวแม่จะให้ดูต้นนี้อันนี้เป็นฟักทองนะคะกำลังยืดเลยนะคะกำลังโตเลยนี่ต้นนี้ค่ะต้นนี้แต่ก่อนสวยมากๆนะพอโดนฝนนะคะนี่เห็นไหมความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สาเหตุมาจากแมงหวีขาวด้วยนะคะซึ่งเป็นพาหะนำโรคนะคะคือมีหลายสาเหตุมากๆนะคะต้นมะเขือเนี่ยเขาจะมีโรคเยอะสุดๆเลยนะพวกตระกูลมะเขือเนี่ยนี่อันเก่าลูกเก่านะคะที่ติดให้เราแต่ว่าถ้าลูกใหม่เนี่ยไม่แน่นะอาจจะร่วงนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดโรคเนี่ยภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานของเขาเนี่ยก็เริ่มจะลดน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ดอกร่วงในเร็วๆนี้นะคะจริงๆเราเห็นอาการเขาหนักแบบนี้นะคะจริงๆสมควรที่จะมาดูแลมาตัดทิ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะเพื่อที่จะให้โรคของเขาเนี่ยไม่ลุกลามไปยังต้นอื่นนะคะสาเหตุก็มีหลายสาเหตุนะคะต้นมะเขือพวกตระกูลมะเขือเนี่ยนะคะมีหลายโรคมากๆนะคะไม่ได้มีแค่โรคเดียวอยู่ที่ว่าปัจจัยนะคะอยู่ที่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศด้วยทุกอย่างนะคะเป็นปัจจัยทำให้สามารถเกิดโรคได้นะคะอย่างติดลูกแล้วอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะลูกเหี่ยวแล้วก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็ร่วงได้นะคะเห็นลูกที่แม่เจี๊ยบตัดไป2ลูกนะคะก็มีอาการแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะลูกไม่ค่อยโตอันนี้เป็นนี่ค่ะแม่เจี๊ยบจะมาเด็ดแล้วนะเด็ดไปแล้วนะนี่เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะเก็บไปเลยกำลังสวยเลยนะคะเอาไว้ทำพันธุ์ก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาไว้ดีกว่าแม่เจี๊ยบเพาะเยอะอยู่นะคะนี่อีก1ฝักนะคะเดี๋ยวรอเก็บครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะแม่เจี๊ยบก็พาเพื่อนๆมาเก็บมะเขือในกระถางนะคะแล้วก็มาเดินดูด้วยนะคะที่มะเขือที่ของเราที่เป็นโรคนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปนะคะแม่เจี๊ยบจะทำเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นมะเขือที่เป็นโรคแล้วก็การตัดแต่งดูแลมะเขือในกระถางทำยังไงนะคะจะให้เขารอดจากโรคร้ายๆแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มาดูวิธีการดูแลรักษาต้นที่เป็นโรคแล้วนะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบขอตัวไปดูแลน้องทัชชาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อาการของน้องทัชชายังไม่ดีขึ้นเลยค่ะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย